thank you พี่น้องทีแรกครับถ้าลรหากว่าชีวิตของิสเตียนนั้นเปรียบเทียบเหมือนเรือนะครับระหว่างเรือใบกับเรือพายพี่น้องคิดว่าเราเป็นเรืออะไรครับพี่น้องคิดว่าเราเป็นเรืออะไรครับเราเป็นเรือพี่น้องฟังดีๆนะครับเราเป็นเรือใบเพราะเมื่อเราอยู่ในพระเจ้า เราจะกางใบของเราแล้วให้ลมเห่งพระวิญญาณของไะเจ้านั้นได้ผลักดันชีวิตของเราไปเราไม่ได้พึ่งพากําลังของเราเป็นเรือพายถ้าพี่น้องตอนนี้กําลังพายอย่างสุดแรงเพื่อที่จะทาให้นาวายชีวิตของท่านนั้นไปสู่เป้าหมายพี่น้องเข้าใจผิดแล้วเพราะชีวิตของเราเป็นเหมือนเรือใบที่เราจะกางใบของเราอย่างเต็มที่และรับ เอารมแห่งพระวิญญาณของพระเจ้านั้นผลักดันชีวิตของเราไปจนถึงฝั่งเอเมนไหมครับนี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากพี่น้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราหลายครั้งเราคิดว่าเราเป็นเหลือใบเราต้องพายเต็มสุดกําลังพี่น้องพระเจ้าอยากให้ท่านได้พักพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นหยุดพักและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ผลักชีวิตของท่านไป เราไม่เรียนรู้ที่จะหยุดพักเราเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองมันตลอดและนั่นเป็นเหนตุทําไมเราเปไงเหนื่อยทําให้เราเองนั้นหมดแรงทําให้เราเองนั้นไม่มีกําลังซึ่งแท้จริงแล้วเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าพี่น้องกาลังอยู่ในพระเยซูคริสต์ชัยชนะอยู่ในพระเยซูคริสต์สันติสุขก็อยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อเรารับพระเยซูเข้ามาในชีวิตชีวิตของพระเจ้าได้ จำเลืและเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราไม่ได้ตายแต่เรามีชีวิตในพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> ตัวเขานั้นตายแต่ตัวเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่เป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าได้อยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยา <Yeah. S 1> และชีวิตนั้นจะอยู่ชั่วนเนิรันดรนมีน้องฟังไม่ผิดครับชีวิตในพระเจ้าชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราจะ อยู่ชั่วนิรันดร์ฮาเลลูยาพี่น้องพระคำของพระเจ้าจบอกอะไรครับสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเป็นสิ่งใหม่เลยแม้ว่าวันนี้เราเองจะรู้สึกว่าเรายังเป็นคนเดิมอยู่แต่ในจิตวิญญาณของเราพระเจ้าเปลี่ยนใหม่แล้วฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพี่น้องที่รัก ในสัปดาห์แรกของเราเราได้ให้พระวจนะของพระเจ้าไปในทิศทางของคริสจักรของปีนี้ก็คือปีแห่งการติดสนิทกับพระเจ้าอบ i ยอินดิสเอเมนไหมครับและสัปดาห์ต่อมาเราเมกาได้บอกว่าพระเยซูคริสต์จะสร้างคริสจักรของพรรองและพลังความตายจะมีชัยเหนือคริสจักรก็หาไม่ได้ทัง้นคริสจักรเป็น แก่รตาดวงใจของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราสร้างชีวิตของเราบนคริตสตจักรของพระเจ้าเห <Amen S 1> <Amen. S 2> มนไหมครับและสัปดาห์นี้พี่น้องที่รักเราจะมีโอากาสได้ดูพระเจ้า,จาในพระธรรมยอห์นบทที่ 15: บห้าข้อสิบห้าถึงสิบเจ็ดด้วยกันนะครับถ้าพบแล้วเราจะมีโอากาสได,อาาได้อ่านพระคำพระเจ้านะครับด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีก เพราะว่าบ่าวไม่ทราบว่านายทําอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วข้อ1 6มาเลยครับท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดา ในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านฮาเลลูยาสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายไว้ก็คือท่านจงรักกันและกันฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพี่นังที่รักพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่15นั้นเราทราบดีว่ายอห์นนั้นเป็นสาวกที่พระเยซูรักใกล้ชิดสนิทสนมมากและไม่แปลกใจเลยที่พระกิตติคุณยอห์นนั้นพูดถึงความรัก ความสัมพันธ์ที่ละเอียดยอนเป็นบุคคลที่พระเยซูรักมากพระเยซูเองฝากนะครับนางมารีนั้นเมื่อพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนพระองค์ทรงฝากไว้กับยอนเราเห็นได้ว่าพระเยซูในห่วงใหญ่และก็รักยอนน้องที่รักขอบระคุณพระเจ้าที่ไม่ใช่ยอนคนเดียวเท่านั้นแต่พระเจ้าก็รักเราทุกคน ที่ติดตามพระเจ้าที่เป็นลูกของพระเจ้าเราเห็นได้ว่าในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีสถานภาพที่เราเองถ้ามีโอกาสได้อ่านในตอนนี้เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนสถานภาพของความสัมพันธ์ย้อนบทที่15นั้นพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นเถาเราเป็นแขนงหรือว่าเราเป็นกิง่ง เราจะเกิดผลไม่ได้ถ้าหากว่าเราแยกจากเถาเราจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเราขาดจากพระเยซูเราจะเกิดผลไม่ได้ถ้าเราเองเอาพระเยซูไว้อีกที่หนึ่งและเราอยู่อีกที่หนึ่งในชีวิตส่วนตัวของเราความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์กับเราต้องเชื่อมสนิทต,ต่อกันต้องติดสนิทต่อกันนั่นเป็นเรื่องที่สําคัญหลังจากนั้นในข้อ12บสอ ได้พูดถึงต่อมาว่าบอกว่าบัญญัติขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าจริงๆแล้วพระเยซูก็คือถ้อยคาความจริงและบัญญัติของพระองค์ก็คือตัวพระองค์เองนั่นแหละพระเยซูบอกว่าบัญญัติของเราก็คือให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์กับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อพระองค์ทรงเป็นเถาเราเป็นแขนงพระองค์ทรงอยู่ในเราพรี่น้องที่รักหลังจากนั้นข้อ12ต่อมา พระองค์นั้นเริ่มบอกว่ารักซึ่งกันและกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกิ่งกิ่งต่อกิ่งเมื่อยอ้อนบทที่15ตอนต้นนั้นนะครับพูดถึงเถากับกิ่งพอในข้อ12 13 14 15เริ่มพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราที่เป็นผู้เชื่อด้วยกันก็คือ แต่ละคนเป็นกิ่งต่อกิ่งที่ต้องมีความสัมพันธ์ก็คือรักกันและกันความรักถ้าหากอาศัยความรักของตัวเราเองซึ่งเป็นมนุษย์เราทำไม่ได้ที่จะรักคนที่ไม่น่ารักเราทำไม่ได้ที่คนที่เราจะรักนั้นเป็นคนที่นอกครอบครัวของเรา ไม่แปลกถ้าเราจะรักคนที่เป็นอยู่ในครอบครัวเรารักคุณพ่อรักคุณแม่รักลูกเรารักคนในเครือญาติของเราซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ความรักที่เราได้จากพระเยซูนั้นเป็นความรักที่ไกลออกไปเพราะบิเจ้าจบอกให้เรารักแมน้นพี่น้องของเราไม่น่ารักแมน้นพี่น้องของเรา อาจจะเป็นคนที่ทำให้เราเองนั้นเจ็บปวดแมนพี่น้องของเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนี่คือความรักหรือตัวตนขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าบอกว่ารักซึ่งกันและกันเพราะอะไรครับเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ประทานความรักให้กับเรา ความรักของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราคือตัวของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งความรักพระองค์ทรงเป็นต้นต่อของความสัมพันธ์เราจึงสามารถที่จะรักกิ่งแต่ละกิ่งหรือพี่น้องของเราที่เราเป็นครอบครัวในพระเยซูคริสต์ด้วยกันพระองค์จึงคาดหวังว่ารักกันและกันและพอหลังจากนั้นในข้อที่15นะครับ ถ้าคำของพระเจ้าได้พูดเปลี่ยนสถานภาพนะครับวันนี้หัวข้อคำแบ่งปันก็คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในพระเยซูคริสต์สถานภาพเปลี่ยนไปตำแหน่งเปลี่ยนไปมีความสัมพันธ์สามความสัมพันธ์ความสัมพันธ์แรกสัมพันธ์ที่หนึ่ง ในยอห์นบทที่13ข้อส3สถานภาพตอนนั้นพระเยซูเรียกสาวกกับพระองค์เป็นเหมือนกับบ่าวแล้วก็นายเป็นความสัมพันธ์ที่มันตำแหน่งเนี่ยมันคนละระดับกันในยอห์นบทที่13ข้อ13นั้นบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวและก็นายในความเป็นระหว่างอาจารย์กับ สาวกหลังจากนั้นในยอห์นบทที่1 5ข้อ1 5ความสัมพันธ์เริ่มจากบ่าวกับนายนั้นเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทสนมมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมากขึ้น และความสัมพันธ์ที่สามอยู่ในยอห์นบทที่ยี่สิบเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นพี่น้องแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ประกันที่หนึ่งกับประกันที่ที่สามแต่เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเราจะมีกาสได้มาดูด้วยกันในข้อ45นะครับเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบาวอีก เราในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์จะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบาวอีกหมายความว่าพระองค์เป็นแหล่งหรือว่าเป็นต้นต่อของผู้ที่ให้สถานภาพความสัมพันธ์เราไม่ใช่เป็นคนที่บอกว่าอยากจะเข้าไปในความสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้จักพระเจ้าโดยที่เราไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เราไม่สามารถจะคืนดีกับพระเจ้าได้โดยไม่ผ่านพระเยซูคริสต์งนั้นพระเยซูคริสต์จึงเป็น มหาปุโรหิตที่เป็นตัวแทนในการที่จะนําการคืนดีระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพเราซึ่งเป็นมนุษย์คนบาปเมื่อเราล้มลงจากความบาปภายใต้ความบาปของอาดัมเราจึงไม่สามารถเข้าไปคืนดีกับพระเจ้าโดยลําพังได้แต่เมื่อพระเยซูมาและ พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนพระองค์การงานของพระองค์ได้สําเร็จแล้วและเมื่อเราเองนั้นเชื่อในการงานของพระเยซูที่สําเร็จบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูจึงเป็นตัวกลางที่ทําให้เราเข้าไปคืนดีกับพระเจ้าได้พี่น้องที่รักในภาพพระพาของสมัยก่อนนั้นพระพานนั้นจะมีลานชั้นนอกแล้วก็มี เครื่องเผาบูชาแท่นเครื่องเผาบูชาหลังจากนั้นก็มีห้องวิสุทธิสถานหลังจากนั้นก็มีห้องอภิสุทธิสถานแล้วพี่น้องทราบไหมครับพระพรานั้นมีประตูเข้าประตูเดียวไม่มีหลายประตูและเราก็ไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูบอกว่าเราเป็นทางนั้นพระองค์ทรงเป็นประตูและชีวิตของเราจะไม่สามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้โดยผ่านทางอื่นๆเลย โดยพระเยซูเท่านั้นเอเมนไหมครับยานั้นขอบพระคุณพระเจ้าและจง,จงชื่นชมยินดีและจงขอบพระคุณพระเจ้าที่ชีวิตของเรารู้จักพระเยซูแต่เราต้องรู้จักมากขึ้นพี่น้องอย่าให้เราแค่ขั้นแรกแล้วเราก็รู้จักแล้วเราก็พอแต่จงขั้นต่อไปและก็ลึกซึ้งกับพระเจ้าต่อไปรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นพระพรมอัคราอยากให้เราเองนั้นรู้จักโรรองไม่ใช่ในฐานะบ่าวนะครับ บ่าเนี่ยไม่รู้เลยว่านายเนี่ยเขาจะทําอะไรคนรับใช้ไม่รู้ว่านายจะทําอะไรเพราะว่านายเนี่ยไม่ได้ไปบอกว่าจะทําน่นทานี่อะไรนน่นนี้แผนการต่างๆไม่ได้บอกความสัมพันธ์แตกต่างกันหลายครั้งชิดของเราอาจจะยอมรับในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นนายของเราและเราเองก็เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งไม่ผิด และก็เป็นเรื่องตรงนั้นแต่พระเจ้าเองปรัถนาพระเยซูคริสต์ป,ปรัถนาอยากให้เราเข้าใจในความสัมพันธ์อีกมุมมองหนึ่งว่าเราอยู่ในฐานะของเป็นเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันเป็นเพื่อนเพื่อนกับบ่าวต่างกันอย่างไรเพื่อนนั้นใช้เวลาด้วยกันกินข้าวด้วยกันพูดคุยกันและพระคำของพระเยอูในตอนนี้บอกเลยบอกว่าเพราะบ่าวอะไรครับไม่ทราบว่านาย ทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงเก่ท่านแล้วความแตกต่างระหว่างบ่าวกับเพื่อนตรงนี้เห็นชัดเลยว่าบ่าวเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าข้อล้ำลึกความลับต่างๆนายจะไม่พูดให้บ่าวฟังแต่ความเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยจะทำให้ วลาเรามีเพื่อนสนิทใช่ไหมเราก็พูดเรื่องอะไรก็ให้เพื่อนฟังกพูดให้ฟังเหมือนกันพระเยซูปราัถนาอยากให้เรารู้ในความสัมพันธ์ว่าพระองค์ทรงไม่ได้ปิดบังอะไรเราเลยสิ่งที่พระองค์รู้จักพระบิดาพระองค์ก็แจ้งให้เรารู้จักพระองค์ด้วยและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานพระวิญญาณของพระเจ้าให้เรารู้ในยอห์น14ข้อ16ก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็น องค์พระผู้ช่วยที่จะทําให้เราเองเข้าใจและเข้าใจทุกสิ่งฮะเลลูยา ja. เอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พระวิญญาณบริสุทธิ์จะแจ้งให้เราเข้าใจในทุกอย่างที่เราต้องรู้ฉะนั้นพระคําของพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเราจะไปอ่านที่บนสวรรค์ครับแต่พระคําของพระเจ้านั้นมีไว้ในปัจจุบันนี้และเราจะเข้าใจเพราะพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจา้าจะสอนให้เราเข้าใจทุกสิ่งเอเมนไหมครับ พี่น้องนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราเองต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้าและเมื่อเราไม่เข้าใจขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าจะช่วยเราให้เรามีความเข้าใจในข้อลําลึกของพระเจ้าพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเข้าใจพระเจ้าจะสําแดงให้เราเข้าใจเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเองนั้นจะเปิดอ่านหรือไม่ หลายคนมีพระคัมภีร์หลายคนซื้อพระคัมภีร์พระคัมภีร์ใหม่มากเลยเพราะไม่เคยเปิดอ่านเลยมีคุณยายคนหนึ่งนะครับพอดีเพื่อนในกลุ่มเมีโกาสได้ส่งมาให้ดูชื่อคุณยายสมบูรณ์คุณยายอ่านหนังสือไม่ออกอายุแปดสิบ แต่หลังจากที่คุณยายมาเชื่อพระเจ้าคุณยายเองปรารถนาอยากจะมีโอกาสได้เข้าใจเรื่องราวพระเจ้าเริ่มอ่านหนังสือแล้วก็เริ่มคัดลอกพระคัมภีร์โอ้โหพี่น้องน่าประทับใจมากอายุ80ทั้งอ่านพระคัมภีร์เริ่มอ่านเริ่มเริ่มสะกดเริ่มอ่านแล้วก็เริ่มเขียนแล้วคัดลอกพระคัมภีร์อีกโอ้โหพี่น้องน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเองนั้น ได้รับกำลังใจว่าขณะคุณยายอายุ80สิบนะยังสนใจในพระวจนะของพระเจ้ายังสนใจที่อยากจะรู้จักหัวใจของเพื่อนคือพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์นั้นคิดอย่างไรอยากเข้าใจน้าพระทัยของพระเจ้าพี่น้องการจะเข้าใจน้าพระทัยของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะอะไรเปิดเผยแล้วในพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเปิดเผยในพระคําของพระเจ้าแล้วพี่น้องอ่านถ้อยคําของพระเจ้า เริ่มอ,อา่านเริ่มสนใจเริ่มใส่ใจเริ่มตระหนักนะครับแล้วก็ใช้เวลากับถ้อยคําของพระเจ้าการอธิษฐานเป็นการที่เราพูดกับพระเจ้าถ้าการอ่านพระคําของพระเจ้าเป็นการที่พระเจ้าพูดกับเราถ้าเราไม่สนใจพระวเจ้าเราสนใจอย่างอื่นแต่เราไม่สนใจพระพเจ้าพี่น้องเราจะขาดพระพรเลยเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นจะทําให้เรามีชีวิตและจะทําให้เราได้พระพรคูปอ,อย่างเลยที่เรา เข้าใจในพรจะะนะของพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญมากนะพี่ดองเป็นเรื่องสําคัญมากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์เราก็เป็นเพื่อนพระองค์พระองค์อยากสื่อสารพระองค์อยากพูดพระองค์อยากจะคุยกับเราพระองค์อยากใช้เวลากับเราเราจะต้องมีเวลาให้กับพระองค์เมนจิงอยู่ล้วอาจจะไม่ได้มานมัสการพระเจ้าในห้องประชุมนี้ เมื่อเราอยู่ที่บ้านพี่ต้องใช้เวลากับพระเจ้าไปตลาดก็พูดกับพระเจ้าไปซื้อของก็พูดกับพระเจ้าไปตัดผมก็พูดกับพระเจ้าไปโรงเรียนก็พูดกับพระเจ้าไปกีดยางก็พูดกับพระเจ้าไปทำอะไรก็พูดกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้า ในชีวิตของเรานั่นจะเป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นเพื่อนพี่น้องน่าประทับใจไหมตอนแรกเป็นบ่าวหลังจากนี้พระองค์เป็นเพื่อนและในยอหบทที่ยี่เป็นพี่น้องโอ้โหพี่น้องดูความรักของพระเจ้าที่เข้ามาถึงชีวิตของเราเราเองไม่ได้สมควรเราเองไม่ได้ดีพร้อมเราไม่ได้มีคุณสมบัติ แต่พระเจ้าให้กับเราตลอดเลยพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เลื่อมความสัมพันธ์เรามาดูในข้อต่อไปในวักต่อไปนะครับในข้อที่15นะครับย้อนมาที่15ข้อ15แต่เราเรียกท่านว่ามิสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วฉะนั้นความเป็นเพื่อนเนี่ยก็คือไม่ได้ปิดบังความลับเลยบอกความลับ แจ้งความลับแจ้งข้อลําลึกสําแดงสิ่งเหล่านั้นและสามารถสําสแดงแก่ท่านแล้วในรูปประโยคเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วแสดงว่าทุกสิ่งที่อยู่ในพระเยซูทุกสิ่งที่รองรู้พระวิญญาณของพระเจ้าจะทําให้เรารู้ด้วยเช่นเดียวกัน,กนเพราะว่าข้อล้าลึกต่างๆในชีวิตขององค์พระเยซูุริ์เป็นข้อล้าลึกหนึ่งและเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าจะเข้าใจทั้งหมดเลย เมื่อเราใช้เวลาถ้อยคำกับพระเจ้าแล้วก็พระบียร์มีสุดจะสอนเราพระโปรงได้ทรงเปิดเผยหมดแล้วเปิดเผยผ่านงองค์พระเยซูคริสต์หมดแล้วพระลักษณะของพระเจ้าพระบิดาเป็นอย่างไรดูจากพระเยซูคริสต์พระองค์มีน้ำมันทยอะไรดูจากพระเยซูคริสต์พระองค์ปัรถนาอยากให้เราทาอะไรดูจากพระเยซูคริสต์พระองค์ปัรถนาอยากให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไรในโลกนี้ดูจากพระเยซูคริสต์ หลายคนโอ้อาจารย์จะตัดสินใจแบบนี้เนี่ยไม่รู้น้าพระทัยพระเจ้าเป็นอย่างไรพี่น้องน้าพระทัยพระเจ้าไม่ยากเลยก็ดูจากถ้อยคําของพระเจ้านั่นแหละหลายคนต้องอดอาหารอดิฐานแสวงหาน้าพระทัยของพระเจ้าพี่น้องน้าพระทัยของพระเจ้านั้นเปิดเผยผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้าอยู่แล้วน้ำพระทัยของพระเจ้าเปิดเผยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้ายแล้ว และเมื่อเราเองสวง,งหาน้ำพระใดของพระเจ้าอ่านพระคำพระเจ้าเราจะเข้าใจข้อที่16ครับข้อที่ส6ว่าไงเราบอกความจริงข้อที่16ครับขึ้นมาเลย ยอห์นบทที่ 15: 16ข้อที่16อันนี้เป็นยอห์น13ข้อ13นะครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าบาวจะเป็นใหญ่กว่านายก็หาไม่ได้และและทูดจะเป็นใหญ่กว่าผู้ที่ใช้เขาไปก็หาไม่ได้นี่เป็นฐานะของบาวแต่ฐานะผู้รับใช้พระเจ้านะครับแต่ในยอห์นบทที่1ิข้อที่1 6ที่เรากำลังดูอยู่นั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่า พระเยซูนั้นให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์นั้นเป็นเพื่อนพระองค์เองนั้นจะไม่ปิดบังความลับอะไรเลยพระองค์จะสำแดงและพระองค์ก็สำแดงผ่านทางพระองค์เรียบร้อยแล้วเมื่อพระองค์ไปหาพระบิดาพระองค์ก็ประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ของรพระเจ้าเพื่อจะทําให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าต่อไปนะครับท่านทั้งหลายไม่ได้ เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายพี่น้องหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการที่มันรู้จากพระเยซูการมาตัดสินใจเชื่อพระเยซูเป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่เริ่มต้นก่อนพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มตอนเริ่มต้นก่อนในชีวิตของเราพระจะเปิดเผยให้เราเข้าใจเมื่อมีบางคนมาพูดเป็นพยานให้เราฟังแล้วเ,เปิดถูกเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณ เราเริ่มเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าเราเข้าใจข่าวประเสริฐเราเข้าใจพระคุณความรักของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็เปิดใจของเราและเมื่อเราเปิดใจแล้วตัดสินใจเชื่อพระเยซูเมื่อพระเจ้ายื่นมาให้เราเราเป็นคนรับแต่พี่ต้องใจรักก่อนที่เราจะยื่นมือไปรับนั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกเรามาแล้วในการที่จะเข้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าได้เลือกเราแล้ว พระเจ้ารู้แล้วว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเหมือนพระเจ้านั้นได้เรียกหลายคนยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าได้เลือกสกเคียตพระเยซูได้เลือกสกเคียตและเมื่อพระเยซูเดินผ่านเมืองเยรีโคก็มีคนที่เก็บภาษีคือสกเคียตเขาปรารถนาอยากจะเห็นพระเยซูก็ก็วิ่งไปต้นมะเดือ่อแล้วก็ปีนขึ้นไปบนนั้น สักเคียใช้พยายามกำลังของตัวเองในการที่อยากจะรู้จากพระเยซูเขาใช้ความพยายามเขาเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ช่อโกงเป็นคนที่คนยิวไม่อยากจะคบด้วยแต่พระเยซูบอกว่าสักเคียตเอ๋ยลงมาวันนี้เราจะพักอยู่ที่ตึกของท่านพระเยซูเป็นคนเรียกสักเคียดลงมา เหมือนพระเจ้ามาเรียกชีวิตของเราออกมาน้องหลายคนอาจจะบอกว่าสักเคียรเลื่อนกลับใจก่อนใช่ไหมไม่ใช่สักเคียรอ,อยากพบพปะองสักเคียรตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าหยิบยื่นให้เขารีบลงมาหลังจากลงมาเสร็จแล้ว พระเยซูได้ไปพักอยู่ที่ตึกของเขาเหมือนกับพระเจ้าได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาเมือ่อพระเยซูเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาสิ่งที่สำแดงออกมาคือการกลับใจพระเจ้าไม่ได้รักสักเคียตก่อนที่สะเคียตกลับใจพระเจ้ารักสะเคียตตั้งแต่สักเคียตยังไม่กลับใจ เหมือนพระเจ้ารักเราแม้เรายังไม่ได้ขับใจและเมื่อเราเองมันรู้จักพระเยซูเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเราจึงปรารถนาอยากสำแดงความรู้จักและตอบสนองความรักของพระเจ้านั้นเป็นการขับใจสกิฟบอกว่าทรัพส,สมบัติของข้าพระองค์ข้าพระองค์มอบกึ่งหนึ่งให้กับคนอนาถาและอีก ส่วนหนึ่งที่ได้ท่อโกงของพวกเด้มาคืนให้สีเท่านี่เป็นเรื่องสําคัญนะพี่น้องการมาหาพระเจ้าเป็นการที่เราเปลี่ยนความเชื่อจากการที่เราเชื่อสิ่งเดิมๆรูปเคารพเดิมๆอํานาจมืดอะไรสิ่งต่างๆในชีวิตของเราแต่การที่เรามาหาพระเจ้าเป็นการเปลี่ยนความเชื่อจากเชื่อสิ่งนั้นมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ <Amen. S 1> เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราอยากจะกลับใจ พระเจ้าให้เราเป็นก่อนเพื่อเราจะสําแดงความดีงามในพระเจ้าในชีวิตของเราไม่ใช่เราพยายามสาแดงความดีงามโดยที่ทําด้วยกําลังของเราเราสําแดงความดีงามจากกันที่เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่เราพยายามสำแดงความดีงามเพื่ออยากจะให้พระเจ้าพระเยซูพอพระทยัย ถ้าเก so so like. ิดเราปราถนาอยากจะแสดงสิ่งนั้นเพื่อให้พระเจ้าพอประทไทยแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจว่าชีวิตของเรานั้นเราเป็นอยู่แล้วเพื่อจะสําเดงสิ่งที่เราเป็นออกไปเราเป็นความชอบธรรมเราสดงความชอบธรรมออกไปเราเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราสําเดงความรักออกไปเรามีชีวิตที่มีชัยชนะเราสําเดงมีชัยชนะออกไปและเรามีชัยชนะได้อย่างไรก็พระเยซูผู้ชัยชนะอยู่ในเราไงครับเอเมนไหมครับนั่นจึงเป็นเรื่องที่ ชีวิตของเราเองนั้นต้องรู้จากพระเยซูมากขึ้นเลยมากขึ้นอันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูนั้นโรรองรงเป็นเพื่อนของเราไม่ต้องดูตามเลยนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเพราะถ้าไม่สําคัญนะพี่น้องเราจะกลายเป็นพยายามทําด้วยกําลังของเราไปย่มพี่น้องด้วยกําลังของเรารับใช้พระเจ้าด้วยกําลังของเราทําสิ่งต่างๆด,ด้วยกําลังของเราเราพยายามทําสุดกําลังเพื่อพระเจ้าจะให้ดาวกับเรา เพื่อพระเจ้าจะให้คะแนนเราเพิ่มขึ้นไม่ใช่นี่ยพี่ดองถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะหมดแรงและผมก็เคยหมดแรงมาแล้วแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงรักเราแม้เราเองนั้นไม่ได้ทำดีตอบรับ แต่ไม่ได้หมายความเราจะไม่ทําดีเพราะว่าเมื่อพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราเราอยากจะสําแดงความดีของพระเจ้าให้คนในโลกได้เห็นพระคําของพระเจ้าเึงบอกว่าท่านเป็นเกลือและแสงสว่างเราจะไม่มีแสงสว่างในตัวเองได้เลยถ้าพระเยซูไม่อยู่ในเราแต่แสงสว่างที่เราจะสาแดงได้เพราะพระเยซูอยู่ในเราเพราะพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างโอ้ฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราเราจึงสามารถสําแดงได้ และได้แต่งตั้งท่านตั้งหลายไว้ให้ท่านไปอะไรครับอันแรกเลือกเลือกเราเลยนะครับเลือกเราเลยอันที่สองแต่งตั้งพี่น้องคาว่าแต่งตั้งนยะพี่น้องสําคัญมากเลยเวลาสมมติในบทบาทของโรงเรียนนะพี่น้องเวลาเราจะแต่งตั้งเวลาเราจะบรรจุใครในทาหน้าที่เป็นครูหรือเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นผู้อำนวยการ การแต่งตั้งจะต้องมีการประทับตาของโรงเรียนแล้วถ้าหาว่าเป็นการแต่งตั้งในระบบข้าราชการระดับสูงต้องมีราชกิจจานุเบกษาคือมีตราประทับของประมุขของประเทศด้วยสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือเมื่อพระเยซูเลือกเรามา แล้วพระรรองค์ก็แต่งตั้งเราแต่งตั้งทําไมแต่งตั้งอะไรแต่งตั้งเป็นอะไรพระองค์แต่งตั้งเราเพื่อเราเป็นพันธกรของพระเจ้าเป็นพันธกรแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นทูตแห่งความสว่างเป็นทูตของข่าวประเสริฐเป็นทูตที่เราจะประกาศคุณงามความดีของพระเจ้าในชีวิตของเรานี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดพี่น้องแต่งตั้นทั้งไหนไว้อะไรครับให้ไปพี่น้อง ให้ไปให้ไปภาษาอังกฤษชว่า go คือออกไปอะแต่งตั้งแล้วให้ออกไปไม่ให้เราโอ้ชื่นชมยินดีในพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็อยู่กับเราคนเดียวนี่แหละโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกรอดแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมีสันติสุขโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกแต่ไม่ได้ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าแล้วก็อยู่กับที่นั่นแหละอยู่ที่บ้านนั่นแหละ พระเจ้าไม่ได้มีมน้ำมาถ่ายพระเจ้าให้เราเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าอะไรเมื่อโปร่งทรงเลือกและแต่งตั้งเราเป็นพันธกรของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําการของพระเจ้าไม่ได้ไหมายความเราทุกคนต้องมาเทศนาไม่ใช่ว่าเราทุกคนต้องมานำน้ำมันการไม่ใช่ทุกคนนี่เราจะต้องมาทําในบทบาทในเอเฟโซบทที่สี่ที่ได้แบ่งปันไป แต่เราสามารถที่จะเป็นพันธกรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของร้านค้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่เราอยู่ในฐานะที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์แต่งตั้งเราเป็นพันธกรในข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอาไหมครับ ที่เราต้องม้ออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้านําคนให้รู้จกากพระเจ้าและดึงเขาออกมาจากขุมนรกอำนาจมืดแล้วให้เข้ามาสู่อาณาจักรความสว่างของพระเจ้านี่คือสิ่งที่คิสตจักรของเรามีนิมิตมีภาระใจที่เราอยากจะมีผลต่อคนจํานวนมากพี่น้องแม้สถานการณ์โควิดแต่ก็ไม่ได้หยุดเราที่เราเองนั้นจะมีภาระใจในการแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับ เราไม่ได้กลัวโควิดแต่ที่เราไม่ได้เรามานั่งอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราเองนั้นตอบสนองขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐให้เราเองนั้นได้เว้นระยะห่างก็ขอบคุณพระเจา้าอยู่ที่บ้านก็ขอบคุณพระเจา้าแต่เราไม่ได้กลัวโควิดเอเมนไหมครับหรือที่นี่กลัวโควิดเลยปิดหน้า <laughs> พี่น้องเราไม่ได้กลัวโควิดเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราเองไหมครับขอพรบคุณพระเจ้าพี่น้องเราไม่กลัวโควิดเพราะว่าชีวิตของเรามีพระเยซูแต่เราก็ป้องกันนะครับพี่น้องไม่โอ้โอ้ไม่ก็ไมวิแล้วพี่น้องไม่ใส่แมสไปไปร้านค้าเขาไม่เข้าร้านนะครับพี่น้องซื้อของไม่ได้นะอย่าว่าจะไปร้านค้าเลยพี่น้องไปตลาดนัดเขายังไม่อยากให้เข้าเลยตอนนี้ เราก็ต้องป้องกันตัวแต่ว่าข้างในของเราไม่กลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับเราเองไหมครับ <Amen. S 1> เอ้าอาจารย์แล้วคนที่เชื่อพระเจ้าหลายคนติดโควิดนะพี mm hmm. ่น้องมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักที่ต่างประเทศก็ติดโควิดนะแลวบางคนก็เสียชีวิตเพราะโควิดด้วยอา้าวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่น้อง สวรรค์น,น่าอยู่กว่าที่นี่เยอะเอเมนไหมครับพี <Amen. S 1> ่น้องผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายว่าให้เราเองนั้นกลัวแต่ให้รู้ว่าพระเจ้าเองรักเราและพระเจ้าให้สิ่งดีกับเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าคนเข้าคิวเยอะอาจารย์ท่านนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแลวก็ติดเหมือนกันก็เลยให้คนที่เขาเป็นหนักกว่าตัวเองเนะี่ยไปเข้าก็รับการรักษาตัวเองยอมที่จะ อยู่คิวท้ายๆในท้ายที่สุดก็เสียชีวิตก็ไม่ได้แปลกอะไรพี่น้องเพราะอะไรครับวันหนึ่งเราก็ต้องไปหาพระเจ้าไปบ้านทาวนของเราอยู่แล้วเออไหมไหมครับแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าให้พี่้องกลัวแต่ให้รู้ว่าไม่มีอะไรเลยที่จะพลาดความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราได้เออไหมไหมครับเ,เราก็ต้องดูแลตัวเองเต็มที่นะครับเพราะยังมีงานอีกมากที่เรายังต้องทําเราก็ต้องรีบเร่งในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้า แต่งตั้งท่านไว้ให้ไปพี่น้องอย่าลืมนะครับไม่ให้เราแบบว่าโอ้รับพระผรพระเจ้ามาแล้วโอ้อยู่กับเราอยู่อย่างเดียวเราไม่ออกไปเลยเราไม่ประกาศความดีของพระเจ้าเลยเราไม่พูดเรื่องรับพระเจ้าเลยเราเป็นคริสเตียนแบบห,บหลบๆซ่อนๆเราเป็นคริสเตียนแบบว่าไม่ได้แสดงตัวอันนี้ก็ไม่ดีพี่น้องต่อเลยครับไปอะไรครับเกิดผลนะพี่น้อง เกิดผลนะนี่คือน้ำมาจากพระเจ้าสมบูหหรณ์ฮาเรลู้ยาเอเมนครับนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นน่าจะภูมิใจว่าเราเกิดผลแน่นอน mm hmm. ไหนนะเกิดผลอาจารย์ลูกแกะยังไม่มีสักคนเลยตอนนี้นะดูสิกระเป๋าก็แฟบดูสิค่าไฟก็มาแล้วดูสิเขาชดเชยโควิดก็ยังไม่เห็นได้กับเขาเลย ดูสิโอ้เนี่ยเหรอเกิดผลเหรออาจารย์พี่น้องเกิดผลเนี่ยอย่าไปดูแต่เรื่องจำนวนเงินอย่างเดียวพระเจ้าดูแลสุขภาพเราพระเจ้าให้เรามีแรงให้เราสามารถที่จะมีความสดชื่นได้พระเจ้ามีหลายสิ่งหลายอย่างและพระพรฝ่ายวิญญาณอีกมากมายเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พี่น้องตอนนี้กำลังหาแจ็คหมากันมากแจ็คหมาหายตัวไปเป็นเจ้าของอลบาบา มหาเศรษฐีของประเทศจีนแต่ตอนนี้แจ็คหม่ายังหายตัวไปไม่รู้ยังหาไม่เจอตั้งสองสามอาทิตย์แล้วแล้วมีอีกคนหนึ่งก็คือมหาเศรษฐีหลายคนบอกว่าการมีเงินก็ไม่ได้มีความสุขถึงเรามีเงินก็ไม่ได้มีความสุขนั่นไม่ได้หมายว่าเงินมันผิดแต่หมายก็บางครั้งเนี่ยเราก็อโอ้โหถ้าเกิดเรามีเงินเยอะนะั้นเราจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเราประสบความสำเร็จจะมี ความสุขมากกว่านี้ถ้าเราเองมีรถคันใหญ่เราจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเรามีบ้านหลังใหญ่เราคงจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเรามีโอ้พี่น้องมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลยแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขของเรายิ่งเรารู้จักพระเยซูนี่แหละพระองค์ทรงบอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาละหนะจงมาหาเราและเราจะท้ให้หายเหนื่อยและเป็นสุขฮาเลยลูยาโอ้พระเจ้าขอพรากฏพระเจ้าที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาเคล็ดลับอะไร ต่างๆในความสุขเลยเพราะพระเยซูปเป็นความสุขของเราเองไหมครับ <Amen. S 1> ไม่น้องเอ้จริงหรือเปล่าจริงใช้เวลากับพปร่งสิครับไม่น้องโอ้ความอิ่มเอิบสันติสุขมันจะเกิดขึ้นบางทีเราโมดสารวนก็โอ้ยตื่นแต่เช้ามาก็สารวนทุกเรื่องเลยไก่ได้เกียหรือย,ยังมาได้เกียหรือย,ยังโอ้สุนัขเนาะป็ดได้เกียหรือย,ยังเออ ยางได้กีนหรือยังเก็บขี้ยางหรือยังโอ้แล้ววิ่งไปทั่วเลยแล้วพระาบอกให้เรานั้นหยุดพักกับพระองค์ถ้าว่าการงานเหล่านั้นเราต้องทำไปต้องทำแต่เราต้องมีเวลาหยุดพักพักกับพระองค์เล่าเหนื่อยมาพักกับพระองค์สิครับใช้เวลากับพระองค์ ไม่ใช่เฉพาะที่โบสถ์นะพี่น้องที่ผมกำลังพูดไหมอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่บนรถก็แล้วแต้เราต้องบอกพระองค์ลูกรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นสันิสุขแท้ลูกขอพักอยู่ในพระองค์ขอพักสงบในพระองค์และเราจะสัมผัสความสุขสันสุขที่พระเจ้าประทานให้กับเราเอ,อเมนไหมครับเ,เพื่อให้อะไรครับท่านไปเกิดผล พี่น้องคาว่าเกิดผลในที่นี้นะครับคําว่าเกิดผลในที่นี้นั้นนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของปริมาณแต่อย่างแน่นอนผลแห่งชีวิตของเราคือกละเทียบทที่หข้อย2 23ิบสองยาชัดเจนและผลอีกอย่างหนึ่งก็คือผลแห่งความชอบธรรมผลแห่งความชอบธรรมที่พยยระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้น ได้รับความชอบธรรมผลของความชอบธรรมที่เราอยู่ในชีวิตของเรานะสำแดงออกมาในชีวิตของเราจะน่าประทับใจอย่างไรถ้าเกิดเราเชื่อพระเยซูแต่เราไม่มีผลของความชอบธรรมเลยเราไม่มีผลของพระวิญญาณเลยจะน่าประทับใจได้ยังไง คนจะสัมผัสพระเจ้าในชีวิตของเราได้ไงถ้าชีวิตของเรายัางเหมือนเดิมเขาจะอยากรู้จักพระเจ้าไปทําไมเพราะเขาบางอย่างเนี่ยเขาดีกว่าเราอยู่แล้วบางคนโอ้เป็นคนดีมากเลยบางคนโอ้สัตว์ซื่อบางคนเป็นคนที่พูดเพราะบางคนเป็นคนที่โอ้บุคลิกดีโอ้บางคนเป็นคนน่ารักด้วยขนาดเขาไม่เชื่อพระเยซู แสดงว่าน,นั้นไม่ใช่คำตอบสิเราต้องมีผลของความชอบธรรมของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราคนข้างนอกเขาเองกำลังวันไหวคนข้างนอกเขากำลังวิตกคนข้างนอกเขากำลังรู้สึกสารวนวุ่นวายขาดความชื่นชมยินดีแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อสถานการณ์แบบนี้เขาจะแปลกเอา oo, ยังชื่นชมยินดูได้เอเมนไหมครับยังหาเลยรู้ยะ โอ้ยังสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าได้ยังเอเมนได้อันนี้คือสิ่งที่แตกต่างเขากําลังวุ่นวายแต่เรากลายเป็นคนที่สงบนิ่งเขาเป็นคนที่ขาดความยินด,ดีแต่เรามีความยินด,ดีได้เขาขาดสันติสุขแต่แม้ท่ามกกาปรปัญหาเราก็ยังมีสันติสุขของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับนี่คือความแตกต่างไม่ใช่เขาวิ่งเราก็วิ่งตามพี่น้องไม่ใช่ เราเองต้องมีใจสงบกับพระองค์เกิดผลพี่น้องอย่างอาจารย์อาจารย์เดฟก็เกิดผลเป็นคนที่เกิดผลเพราะอะไรครับชีวิตที่มีอิทธิพลต่อคนมากมายเป็นพระพรกับคนที่อยู่ภายใต้การดูแลอันนี้ก็เป็นการเกิดผลแล้วพี่น้อง ฉันผลไม่ได้เบี่ยงแต่โอ้เรามองแต่มุมฝ่ายวิญญาณต้องมีลูกแกะมากๆต้องมีคนที่เราดูแลเยอะๆซึ่งมันก็มีส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมดการเกิดผลในชีวิตของแต่ละคนนั้นจึงเป็นชีวิตที่ผลหนึ่งความชอบธรรมสำแดงออกไปเรามีอิทธิพลในทางที่ดีกับคนอื่นเรามีอิทธิพลพับพรไปสู่คนอื่นแลามีโอกาสได้แตะต้งชีวิตของผู้คนโดยการที่ให้เขามีโอกาสได้รับพับพรผ่านชีวิตของเรานี่คือการเกิดผลด้วยเองไ,ไหมครับ กาลาเทียบทที่ 5: ข้อ22 23ข้อใช้นี่คือสิ่งที่สําคัญพระเจ้าบอกว่าอะไรให้ท่านไปเกิดผลจงมั่นใจเถิดแม้ว่าวันนี้เรากลุ่มเซลล์ของเราไม่เติบโตกลุ่มเซลล์ของเรารู้สึกมันจะคนล่อยหลอลงไปแต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าท่านเกิดผลก็คือเกิดผลนะเอเมนไหมครับแล้วท่านจะไปแยง่งพระเจ้าทําไมเถียงกับพระเจ้าไม่มีชนะหรอกครับไม่ต้องเถียงไม่ต้องมีข้ออ้าง ถ้าพระเจ้าบอกท่านเป็นคนเกิดผลเชื่อและรับเอาแง่มีเสียงเดียวเอเมนแสดงว่ารับไปเลยเอเมนถ้าพระเจ้าบอกว่าท่านถ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าท่านเป็นลูกพระเจ้าเชื่อ,อและรับเอาอย่าไปมองอะไรที่มันยุ่งยากถ้าพระเจ้าบอกว่าวันนี้ท่านหายดี Hi, คือหายดี Hi, เอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องทำไมต้องไมคิด คุณหมอบอกว่ารา,ายงานมันบอกว่าเนี่ยจะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายมีอายุอีกสมวันกับว่าคำบอกว่าท่านจะหายดีจะเลือกเอาไหนล่ะครับเอเมนขอบระคุณแม่เจ้าเราจะหายดีเพราะพระเยซูสัญญาแล้วเอเมนไหมครับเเมผมส่งภาพไปภาพภาพหนึ่งนะครับผมพอดนี้ผมก็ได้มาจาก อินเทอร์เนต็ตเหมือนกันคนหนึ่งนั่งดูดูข่าวทีวีนิวส์แล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยแย่แล้วโอ้ยแย่อันนี้ผมอธิบายภาพนะครับ I am lost แย่ yeah, แล้วดูข่าวไปเนี่ยแทนที่จะสดชื่นนะจิตตกวิตกจริตคิดมากโ oh, อ้มื่อไรมันจะใกล้เราโอ้ oh, ตอนนี้ สองร้อยโอ้ลายใหม่200รอแล้วโอ้เดี๋ยวนี้คนติดเชื 10, เ้อเป็นหมื่นเลยพี่ดอดูไปเนี่ยจิตตกเลยแต่อีกคนหนึ่งนั่งอ่านพระคำของพระเจ้าโอ้เรารับความรอดแล้วแล้วมีสันติสุขแล้วพระเจ้าไทยเราแล้ว,ลวพระเจ้าประทานชัยชนะกับเราโอ้ขอบอบคุณพระเจ้าเอมเอมนไหมครับพี่น้องจะเอาแบบไหนล่ะ อาทิตย์ที่แล้วพี่น้องอาจจะเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งนะแต่วันอาทิตย์ต่อไปนะจะเป็นฝั่งเดิมนะเป็นฝั่งที่อ่านพระก็มีรยึดพระสัญญาของพระเจ้าซะเองไหมครับอขอพระคุณพระเจ้าเพื่อว่าอะไรครับให้ผลของท่านนั้นเลยคงอยู่คงอยู่นะพี่น้องย้อนกลับไปบทที่ย้อนบทที่สิห้า มีข้อสังเกตของการเกิดผลนี่อยู่สี่ระดับอยู่ในข้อสองสองระดับการเกิดผลนี่มีสี่ระดับระดับที่หนึ่งโนฟลุไม่มีผลเลยย้อนบทที่สิบหข้อสองไม่น้องดูได้กิ่งไม่มีผลเลยกิง่งโนฟลุ t ไม่มีผลเลยอาจจะเชื่อนานแล้วรู้จักพระเยซูแล้วแต่นฟลุตไม่มีผลเลยพี่น้องไปดูนะว่าพระเจ้าจะทำอะไรต่ออันนี้อันนี้พี่น้องไปอ่านเอาอันดับที่สองฟลุตมีผลบ้างประปลายมีบ้างเล็กน้อย เหมือนกรมอุตุพยากรณนะ์อากาศเลยนะอากาศในวันนี้มีฝนประปายตกเป็นบางพื้นที่กิง่งกิ่งนี้ก็เหมือนกันกิ่งนี้มีผลมากกระปิดกระปลอยอะคือมันมีผลบางส่วนพี่น้องที่บ้านเนี่ยปลูกฝรั่งพี่น้องบางต้นก็ไม่มีผล บางต้นก็มีผลปะปายบางต้นมีผลมากอันดับสามก็คือผลมากก็คือม Fruit คือมีผลเยอะและเมื่อมีผลเยอะพระคำของพระเจ้าบอกอะไรครับกิ่งที่มีผลเยอะลิดกิ่งเพื่อจะยิ่งเกิดผลมาก และอันดับสุดท้ายอันดับสี่ครับเกิดผลมากเลยสี่ระดับนะครับหนึ่งไม่มีผลสองมีผลบ้างสมมีผลมากสี่มีผลมากแล้วน้ำใจของพระเจ้าปราดใจอยากให้เรามีผลมากไม่มีเอเมนเลย พระเจ้าบาดเนาอยากให้เรามีผลมากเอเมนไหมครับบอกคนี่อยู่ข้างๆเีย่มีผลมาก,มมากเอเมนไหมครับพระเจ้าบ,บอกเราให้ท่านไปอะไรครับเกิดผลและเพื่อให้ผลนั้นอะไรครับให้ผลของท่าน,<ด>นคงอยู่ด้วยนะโอ้โหฮเลลูยาพี่น้องคิดตามดีๆผลผลนี้เนี่ย ไม่ใช่ผลฝรั่งไม่ใช่ผลส้มโอไม่ใช่ผลไอ้ทุเรียนไม่ใช่ผลกล้วยนะเมื่อวานก่อนพี่น้องโอ้โหผมไปดูหลังโรงเรียนกล้วยมันสุกงอมมากเลยพี่น้องล่วงหลง่นหมดเลยโอโ้แล้วกล้วยแต่แล้วลูกนะ้องพี่น้องโอ้โหอย่างอย่างภาษาลาวของเราคือมันเบงอ่ะมันอ้วนเลยลหละเต็มกระมังเลยพี่น้องโอ้โหแต่เสียดีว่า มันมันล่วงลงมามันไม่คงอยู่มันล่วงลงมาแต่พระคำของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยบอกเราแบบบอกว่าเพื่อให้ผลของท่านอะไรครับงคงอยู่เวลาไหนถึงตอนไหนตล,ไตลอดไปเลยนะว้าวให้ผลชีวิตของเราผล่นความชอบธรรมของเราผล่นพระวิญญาณของเราคงอยู่ชั่ว นี่รันดอร์โอ้โหพี่ดอง <Yeah. S 1> คือเราอ่านแล้วเรารู้เลยโอ้โ oh, หพระเจ้าเนี่ยรักเรามากเลยให้เรามารอดอย่างเดียวไม่พอนะยังให้ผลในชีวิตของเราสำแดงในโลกนี้และยังคงอยู่ตลอดช่วน,นีน้นิร oh, ันด์โอ้สรรเสริญพระเจ้า <Yeah. S 1> เอเมนไหมครับให้ผลคงอยู่ช่วงน,นิรันด์เลยพี่้องพระคำของพระเจ้าจึง,งบอกว่าโอ้โหสิ่งที่เราทํานั้นด้วยหัวใจที่เรารักพระเจ้าน,นั้นมันจะมีบําเหน็จของพระเจ้า ผมได้หนุนใจกับครอบครัวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วความรอดเนี่ยพี่ดองเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อแต่บําเหน็จรางวัลจากพระเจ้ามาจากหัวใจของเราที่รักพระเจ้าซึ้งในพระคุณของพระเจ้าแล้วลงมือทําสิ่งนั้นบํมเหน็จของพระเจ้าเตรียมไว้สําหรับเราเอ้ยไมไหมครับบําเหน็จเตรียมไว้เลยนะพี่น้อง ความสัตย์ซื้อท่าทีที่ถูกต้องที่เราเองนั้นปรารถนาอยากจะให้คนได้รู้จักพระเจ้าปรารถนาอยากให้พระเจ้าเองนั้นได้รับเกียรติในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องของการพาตัวเองเพื่อที่จะชอบทำนะพี่น้องคนละเรื่องกันเพราะเราชอบทำอยู่แล้วโดยพระคุณของพระเจ้าแต่การที่เราเองนั้นปฏิบัติพระเจ้าด้วยท่าทีหัวใจที่เรารักพระองค์ รักพระคุณพระเจ้าแล้วก็เราเองนั้นทราบซึ้งในพระคุณพระเจ้านี่แหละพระเจ้าเตรียมบําเหน็จไว้สําหรับชีวิตของเราพระคําของพระเจ้าหนึ่งบอกว่าบางคนจะส่องแสงดั่งดวงอาทิตย์บางคนจะส่องแสงดั่งดวงดาวบางคนจะส่องแสงเหมือนกับอีกดวงหนึ่งและบางคนจะส่องแสงดังด่งหิงห้อยและบางคนลอดก็ลอดดั่งไฟโอ้พี่น้อง แสดงว่ามันมีผลของการกระทําของเราในโลกนี้ที่ส่งผลในนิรันดร์ฉันพระเจ้าประเด์อยากให้ผลของเราในชีวิตในโลกนี้เนี่ยที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในโลกที่เรายอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นผลที่คงอยู่ชั่วนิรันดรเลยฮาเลลอูยาโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยพี่้อวถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ลองขลอไขขวนะวจนะของพระเจ้านะเราจะเห็นว่าพระเจ้าได้สั้นหลายอย่างเลยไว้ในพระคำของพระเจ้า และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่นี่คือน้ำมันใดพระเจ้านี่คือวัตถุประสงค์ของพระเจ้านี่คือหัวใจของพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นรับสิ่งดีรับมรดกของพระเจ้ารับสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าประทานให้กับเราในโลกนี้พระเจ้าประทานสันติสุขในโลกในพระเจ้าประทานความชอบธรรมในโลกี้พระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีพระเจ้าประทานความมั่งคั่งพระเจ้าประทานความรุ่งเรืองพระเจ้าประทานสิ่งดีมากมายในชีวิตของเรา หลายคนจะบอกโอ้อาจารย์ยังไม่เห็นเลยมันอยู่ข้างในครับมันอยู่ในชีวิตของเราเราต้องใช้ความเชื่อและปลดป,ปล่อยสิ่งนั้นออกมาถ้าเราเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ขัดสนนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ถ้าเรายังบอกว่าไม่มีขาดขัดสนจนตลอดชีวิตเครียดตลอดชีวิตพี่น้องชีวิตของเราก็ เป็นไปตามความเชื่อของเราแต่วันนี้เรากล้าที่จะสารภาพออกมาว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราเป็นคนที่พระเจ้าจะอวยพรให้รุ่งเรืองเราเป็นคนที่พระเจ้าเองนั้นให้เรามีชัยชนะของพระเจ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าเองนั้นเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราเอเมนไหมครับเ,เพื่อว่าเลยครับเมื่อท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาในานามของเรา ทำไมเวลาอธิษฐานถึงลงในนามพระเยซูเพราะว่าคําอธิษฐานของเรานั้นเป็นคําอธิษฐานที่อยู่ภายใต้การงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูพี่น้องถ้าพี่น้องอธิษฐานในนามอื่นพี่น้องอธิษฐานในอย่างอื่นพี่น้องพูดกับอันอื่นไม่ได้มันไม่เห็นผลแต่ถ้าพี่น้องเองตระหนักว่าพระเยซู เป็นแหล่งทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นแหล่งคําตอบของเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราและพระเจ้าจะไม่หวงสิ่งดีไว้กับเราและเมื่อเราทูลขอในานามของพระองค์และการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเอเมนไหมครับฉนั้นชีวิตของเราพี่น้องเราจึงต้องอธิษฐานอย่างถูกต้องด้วยไม่ไม่ต้องไปอธิษฐานบอกโอ้พระเจ้าขอโพระองคทรงเมตตาลูกพระองค์บอกว่าเมตตาตั้งนานแล้ว ขอพระเจ้าส่งเมตตาคือเมตตาแล้วอะ <Amen. S 1> จะเมตตาขนาดไหนอีกให้พระเยซูพระบุตรองเดียวของลงมาตาไยไถ่บาปบนแ้ไม้ก็เขนแล้วยังไม่เมตตาเหรอ <Amen. S 1> มตตานานแล้ว <Amen. S 1> ตั้งแต่พระเยซูมาไถ่บาปเราแล้ว,ลวขอพระองค์ทรงโปรดปรานรลูกโปรดปรานแล้วเอเมนไหมครับโ <Amen. S 1> ปรดปรานแล้ว หลายที่หลายที่เดียขอพระเจ้าทรงเคกันฟื้นฟูลงมาในประเทศไทยของเราขอให้ประเทศไทยฟื้นฟูฟาสวรรค์ก็ค์ใบอกฟื้นฟูตั้งนานแล้วกันเราให้พระเยซูและพระวิญญาณมาตั้งนานแล้วจะไปขอฟื้นฟูอะไรอีกมันต้องฟื้นฟูจากข้างในเหล่านี้เอเมนไหมครับมันฟื้นฟูจากชีวิตของเรามันไม่ได้ไปฟื้นฟูเพราะเราไปประชุมมีคนสองหมื่นคนโอ้โห รู้บรรยากาศแสงสีไฟโอ้ฟื้นฟูอันนั้นมันฟื้นฟูบรรยากาศแต่ฟื้นฟูที่แท้จริงคือฟื้นฟูจากชีวิตของเราที่พระคริสต์เป็นน้าแห่งชีวิตที่ไหลล้นอยู่ในชีวิตของเรามันฟื้นฟูเอเมนไหมครับนั้นเป็นเรื่องที่เราเองต้องตระหนักขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสาหรับการทรงสถิตของพระเจ้าเวลาผมอธิษฐานพี่น้องจึงสังเกตว่าผมจะมง ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราทุกคนอยู่ในวิญญาณของเราพระองค์ทรงอยู่กับเราและพระองค์ไม่เคยพลาดจากเราเลยฮาเะลูยาเอเมนไหมครับไม่ว่าเราทำสิ่งไรพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นเอเมนและยิ่งเราเองรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะให้เราเป็นคนที่เกิดผลด้วยเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ไม่ใช่เราพูดแต่ว่าคำของพระเจ้าบอกไงไปอะไรเกิดผลฮาเลลูยะ เกิดผลเราจะเป็นคนที่เกิดผลของพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนคนแห่งระพรของพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนแห่งการเกิดผลเอเมนไหมครับผมไม่รู้แหละว่าใครจะแบบว่าขัดสนนะแต่ผมจะไม่ยอมขัดสนเพราะว่าผมมีพระเยซูเอเมนไหมครับผมประทับใจวันนี้เนี่ยขอพูดถึงอาจารย์เดฟอีกรอบหนึ่งพี่น้องรู้ไหมอาจารย์เดฟเนี่ย เขาเคยรู้สึกว่าการมาแต่งงานกับผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเขาเองนะรู้สึกว่ามันยากลำบากยิ่งไปได้ยินนะพี่น้องบางท่านนะั้นที่เวลามาประชุมสมัยที่อยู่กรุงเทพโอ้ยเนียกจนายอันน้ำนมกระป๋อให้ลูกกินได้เอาน้ำเสาเข้าให้ลูกกินใส่ขวดโอ้ยคนที่ได้ยินมันก็ยิ่งละห่อละยเหงยเลย มันทำไมขัดสนขนาดน,นี้ไว้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยมันทาไมยากจนข้นแค้นผมเลยเจอผลกระทบไปด้วยไม่เขาไม่อยากแต่งงานกับผู้รับใช้พระเจ้าเลยพี่น้องแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านเองตัดสินใจถูกต้องใช่ไหมแทนที่จะไปเลือกเอาอินทรีย์ที่อยู่ฝ่ายโลกกับเอาอินทรีย์ของพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าอาเลลูยาพระเจ้าก็ประทานให้เรามีมากมายพอเพียงพี่น้องการเลือกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเพราะท่านเองมีมีโอกาสมีโอกาสที่จะเลือกและเราเป็นคนที่ต้องตัดสินใจเลือกด้วย <Yeah. S 1> จริงๆนะพี่น้อง ในชีวิตของเราก็เหมือนกันในแต่ละวันเนี่ยเราจะเลือกอะไรมันจะมีสองเรื่องให้เลือกตลอดเลยเราจะเลือกตัดสินใจเอาโลกหรือจะตัดสินใจเอาฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้มือถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราต้องตัดสินใจตลอดเลยเราต้องตัดสินใจที่จะเลือกเอาพระเจ้าเองไหมครับ พี่น้องพูดต่ออาจารย์เนมบอกว่าที่รักถ้าเราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามีความเชื่อเลยว่าเราจะไม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยากจน <Amen. S 1> แต่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นพรกับคนมากมายเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> อันนี้จริงๆเลยนะพี่น้องไปถามส่วนตัวอาจารย์เนมได้อาจารย์เนมพูดอย่างนี้ชัดๆแล้วผมก็ได้ยินเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็สัตย์เสือ่อพี่น้องท่านเราเลือกได้ ซึ่งวันนี้เราเลือกได้นะเราจะเชื่อพระเจ้าแบบเกิดผลหรือเราเชื่อแบบขัดสนม,ดมีขัดสนอยู่กี่คนครับไม่มีเราจะเชื่อพระเจ้าแบบเกิดผลแต่ไม่เชื่อแบบขัดสนเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> เพราะความขัดสนเนี่ยพระเยซูร,รับไปแล้ว <Amen. S 1> พระเยซูร,รับคำแช่งสาปเพื่อเราจะารัับกได้กลายเป็นคนมั่งมี พระเจ้ารับเอาความเจ็บปวดเพื่อเราจะได้หายดีฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้า <Amen. S 1> ถ้าไม่เยซูเนี่ยชดใช้จ่ายราคาหมดแล้วเราจะไปเรียกร้องสิ่งนั้นกลับมาทําไมเอเมนไหมครับเราก็รับเอาด้วยความเชื่อและขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> และพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านฮาเลลูยาประเมินขอบคุณพระเจ้าด้วยกันครับฮาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเป็นนั้นเราไม่แก่ได้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับ Thank you.